สวัสดีจ้ามาพบกับสกีแซ่บนะคะทำกินทั้งขายสร้างได้ได้อีกอย่างนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะสกีก็สิพาไปเฮ็ดเมนูทำกินนะคะที่แบบเฮ็ดง่ายมากเลยล่ะค่ะลงทุนเฮ็ดเมนูนี้นะคะบ่ถึงร้อยนะคะจ้ากับมื้อนี้นะคะเสนอเป็นเมนูผัดถั่วงอกใส่หมูสับนะคะที่แบบหลายๆคนก็อาจจะยังบ่เคยกินเพราะว่ามันเป็นของที่แบบบ่ค่อยชอบอ่ะฉันบ่ค่อยกินถั่วงอกประมาณนี้แต่ถ้าได้ลองกินนะคะจะติดใจนะคะสกีบอกไว้เลยนะคะจ้าผู้ใดที่แบบอยากไปลองกินน้ำสกีนะคะก็ลองไปจัดตามสกีในคลิปนี้ได้เลยนะคะเนาะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่แบบจะคือว่าแบบลดน้ำหนักก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเฮากับบ่ใส่น้ำมันนะคะสำหรับคนไหนที่จะลดน้ำหนักนะคะจ้าไปเมนูที่ทำและส่วนผสมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเฮาก็มาเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของเฮามื้อนี้เลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีถั่วงอกนะคะเฮาก็จะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีหมูบดนะคะตามความต้องการที่เฮาจะเฮ็ดนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะคะสกีใส่ลูกชิ้นน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํามันสําหรับผัดนะคะแล้วจะมีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสหมูผงนัวนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนนะคะน้ําตาลอีก1ช้อนนะคะตามไปด้วยซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนครึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่ําแล้วก็จะเป็นพริกนะคะสําหรับจะใส่ผัดมื้อนี้นะคะส่วนผสมของเฮานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเฮาก็จะไปเริ่มเฮ็ดกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็จะใส่น้ํามันนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาพริกแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปผัดก่อนหมูเลยจ้าผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะพอผัดกระเทียมกับพริกเสร็จนะคะเฮาก็จะเอาหมูของเฮานะคะลงไปผัดตามไปเลยนะคะผัดให้หมูสุกด้วยนะคะคนผัดไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยจ้าผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูสุกเลยนะคะแล้วเฮาไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าพอหมูเฮาสุกนะคะก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ตามไปด้วยผงนัวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลนะคะผงปรุงรสหมูนะคะแล้วก็นำซอสหอยนางรมนะคะใส่ส่วนผสมของเฮาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบจ้าพอส่วนผสมของเฮาเข้ากันดีแล้วนะคะเฮาก็จะใส่ถั่วงอกของเฮาลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะผัดจนกว่าถั่วงอกเฮาจะสุกเลยนะคะพอผัดมาสักแป๊บนะคะถั่วงอกของเฮาก็จะสุกได้ประมาณนี้แล้วนะคะเฮาก็จะใส่หอมลงไปเลยนะคะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้ต้นหอมสุกสักแป๊บนึงก็เป็นอันเซตนะคะแล้วก็ยกตักเสิร์ฟได้เลยจ้าถ้าผัดเสร็จนะคะเฮาก็มาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะตักใส่จานเพื่อเสิร์ฟเลยจ้าน่ากินบ่จ้าเมนูนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดถั่วงอกใส่หมูสับของเฮานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าเมนูนี้น่ากินบ่นะคะผู้ใดที่กำลังมองหากับเขานะคะก็ลองเฮ็ดตามเมนูนี้ได้เลยนะคะจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็ไปชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยนะคะคำตุ๊ดตูแซ่บนะคะรสชาติก็นัวพอดีเลยนะคะมีหวานนิดๆนะคะชิมอีกคำจ้าสุดนี้นะคะแซ่บบักคักนะคะก็ลองไปทำตามกันได้เด้อกินข้าวเขาสวยหอนๆนะคะเขากันดีมากๆด้วยจ้าผัดถั่วงอกของเฮาก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยนะคะผู้ใดที่อยากกินนะคะก็ลองไปทำตามสกีได้เลยนะคะจ้ากับให้เบิ่งมาตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สกีน้ำเด้อจ้าใครกดติดตามแล้วนะคะก็ขอให้ลำดับรวยๆโชคๆมันๆกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า